ี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะ DIY หมวกค่ะจากหมวกธรรมดานะคะให้มีลูกเล่นนะคะโดยการปักดอกไม้ลงไปแล้วก็เสริมโครงลวดนะคะในส่วนของปีกหมวกตรงนี้ค่ะตรงนี้เราก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะสำหรับลวดที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นลวดแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องว่าถ้าเกิดเราซักเราโดนฝนจะมีสนิมหรือเปล่านะคะอันนี้รับประกันว่าไม่มีสนิมแน่นอนค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นโครงพลาสติกนะคะตัวนี้ก็จะเหมาะกับหมวกที่ปีกค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะรองรับน้ำหนักได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นตัวลวดตัวนี้เพราะว่าเราต้องการให้ปีกหมวกเนี่ยมีความพิ้วไหวนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะสำหรับเข็มที่ใช้ก็คือขนาด4มิลลิเมตรหรือ 4.5 มิลลิเมตรนะคะตัวหมวกเนี่ยเราใช้กับเข็มเบอร์5ค่ะแต่ว่าตรงขอบเราเนื่องจากเราใส่ลวดเข้าไปเราต้องการให้เขาแน่นนะคะเราก็เลยจะลดขนาดของเข็มลงมานิดนึงดึงแบบนี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็ทำการล็อกลวดไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็ถัก X นะคะวนรอบไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนิดนึงนะคะแถวนี้เราถักไป3หลักแล้วก็เพิ่ม1หลักใช่ไหมคะแล้วเราก็จะถัก X วนรอบมา3แถวดังนั้นแถวนี้เนี่ยมันควรจะทำการเพิ่มนะคะเพื่อที่ปีกของหมวกเนี่ยจะได้บานออกเล็กน้อยนะคะเราก็จะทำการถัก X ไป4หลักแล้วก็เพิ่ม1หลักนะคะ1 2 3 4หลักนี้ก็ถัก V นะคะหรือการถัก X 2ครั้งนั่นเองเราก็จะถัก X ไป4หลักนะคะเหมือนเดิมสามสี่แล้วก็เพิ่มนะคะเราก็จะถัก X ไป4หลักค่ะ1 2 3 4หลังจากนั้นก็จะถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมเอ่ยแบบนี้ค่ะถักแบบนี้นะคะสลับไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆจะถึงตรงนี้เรามาดูกันอีกทีนึงนะคะค่ะพอเราถักไปได้ใกล้ๆจะจบนะคะเราก็จะทำการตัดลวดออกมาแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสามารถใช้วิธีการพันแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็จัดระเบียบให้ดีนะคะแล้วก็ถักไปเลยแบบนี้หรืออีกวิธีหนึ่งอันนี้พอดีที่ร้านเขาแถมมาให้อ่ะค่ะก่อนหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมันมีแบบนี้ให้ด้วยเนาะก็จะเป็นคล้ายๆพลาสติกแบบนี้นะคะเวลาเชื่อมเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะตรงนี้เราก็จะตัดออกตรงนี้นิดนึงแล้วก็ค่ะแล้วก็ตัดออกมาแล้วนะคะโอเคก็ใส่เข้าไปก็ตรงนี้นะคะก็ถัก X ไปตรงนี้ก็ถัก X ไปอีกหนึ่งหลักก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการตัดไหมออกแล้วก็
เห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วตรงเนี้ยแล้วก็ทำการซ่อนปลายไหมค่ะแล้วก็ซ่อนไปตามขอบหมวกเนี่ยค่ะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับเกสรนะคะสามารถใช้เข็มกับไหมพรมได้2ขนาดจะเป็น2มิลลิเมตรหรือ3มิลลิเมตรก็ได้ค่ะวิธีการก็คือให้เราทำเป็นเมจิกริงก่อนนะคะให้ถักโซ่ขึ้นมา1หลักค่ะหลังจากนั้นให้ถัก X นะคะหรือถักซิงเกิลโครเชต์นะคะทั้งหมด6หลัก1 2 3 4 5 6เมื่อถักครบ6หลักแล้วนะคะเราก็ทำการดึงค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการขึ้นแถวที่2แถวที่2ก็คือเราจะถัก V ทั้งหมด6หลักนะคะ V ก็คือการถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะอันนี้ก็1 2 หลังจากนั้นเราก็ดึงด้านในให้แน่นนะคะเมื่อถักครบ2แถวเราก็จะทำการปิดแถวค่ะปิดแถวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายออกมาค่ะแล้วก็ต้องถัก2ชิ้นนะคะอันนี้คือชิ้นที่1ก็คือดอกเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะถักชิ้นที่2ต่อเลยชิ้นที่2แถวที่3นะคะเราก็จะถัก X สลับกับ V ค่ะ X ถัดมาก็ V X แล้วก็ V นะคะถักแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะค่ะสำหรับไหมที่ใช้ปักนะคะก็จะเป็นไหมแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็อาจจะใช้เป็นไหมขนาดเล็กอย่างเช่นไหมที่ใช้ถักเสื้อโครเชต์อะค่ะอย่างพวกไหมวีนัสไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งไหมตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายขนาดเหมือนกันค่ะมันจะมีแบบเส้นใหญ่กว่านี้อันนี้น่าจะเป็นเส้นที่เล็กสุดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือปักกันเลยนะเราก็จะทำการเย็บไปก่อนแต่อันนี้เราก็เย็บพอประมาณนะคะไม่ต้องเย็บเยอะจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราปักนะคะมันก็จะเย็บอีกรอบนึงอยู่แล้วตรงนี้นะคะเราก็จะทำการผูกด้านในค่ะเพื่อให้มันแน่นยิ่งขึ้นนะคะทำการซ่อนปลายไหมนะคะเอาไว้ด้านในค่ะนะคะแบบนี้ค่ะ
เพื่อนๆคะก่อนที่เราจะเริ่มปักนะคะตรงนี้อันดับแรกให้เราซ่อนปลายไหมเอาไว้ด้านในก่อนแบบนี้แล้วก็ทำการแบบนี้นะคะแล้วก็ถึงจะเริ่มปักค่ะเพื่อที่ตรงนี้มันจะได้ไม่เลื่อนนะคะโอเคต่อไปนะคะรอบที่2เราก็จะเก็บรายละเอียดแล้วนะคะอันนี้เราเห็นโครงร่างคร่าวๆแล้วว่าเราจะปักไปประมาณไหนเนาะเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะหมดพอดีเดี๋ยวแป๊บนึงรีไหมหมดเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนนะคะเวลาเราเปลี่ยนเราก็จะทำการผูกแบบนี้นะคะหลายรอบหน่อยนึงเดี๋ยวอันนี้ค่อยเก็บทีหลังนะคะต่อมาก็ตรงนี้ค่ะดอกที่2เนี่ยเราจะวางให้เขาเยื้องๆนิดนึงนะคะตรงประมาณนี้ค่ะเพราะเราต้องเผื่อเวลาเราเย็บมาอย่างนี้ด้วยเราจะทำการเย็บตรงนี้ลงไปก่อนเหมือนเดิมค่ะเราจะเย็บแบบคร่าวๆก่อนนะคะพอให้เห็นแนวทางว่าจะประมาณไหนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงค่ะอ
่ะอันนี้เราก็พอเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะปักให้ถี่ขึ้นนะคะโดยปักไปทีละช่องเลยค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็กำหนดเองได้นะคะว่าต้องการความหนามากน้อยแค่ไหนก็เสร็จแล้วนะคะไปใหม่นิดนึงหลังจากนั้นเราก็ทำการตกแต่งนะคะขอบหมวก